น้องมายภาคภูมิแล้วก็น้องอโปโอ้โหคู่จิ้นคู่นี้นะยังคงฮอตมากๆจากคินพอสเดอะซีรีส์นะคะในนี้เขาบอกว่าเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วทำอะไรก็ความฮอตเขาไม่ลงจริงๆนอกจากลิฟต์หรือบันไดเลื่อนแอดมินของเราเนี่ยคือเป๊ะปังนะทุกคนค่ะก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยได้ไปร่วมงานอันทรงเกียรตินะคะของผ้าไทยกับงานโวกาล่าประจำปี2022ซึ่งทั้งคู่เนี่ยโอ้โหหล่อออร่าจับมากๆนะคะในชุดสูทสีเข้มสุดคลาสสิกเป็นยังไงแต่ว่ามาดมาฟงมาเฟียเขายังอยู่นะจ๊ะเออไม่ทิ้งลายเลยทีเดียวนะคะอ่ะงานนี้ค่ะทำเอาเหล่าด้อมมาเฟียทั้งหลายหวีดกันจะแบบใจเจ็บไม่พอแสบคอไปอีกนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเหล่ท่อเออหล่อเท่ค่ะจนอยากจะทะลุเข้าไปในภาพนะคะทุกคนแถมยังเป็นการออกงานสังคมครั้งแรกของทั้งคู่อีกด้วยค่ะส่งผลให้แฮชแท็กนะคะโวกาล่า2022 X My Apo เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังคงโอ้โหยังขึ้นอยู่นะคะเรียกว่าปังไม่ไหวนะคุณคินคุณพอสเนี่ยโหสุดจริงๆแน่นอนว่าความหล่อนี้เรียกว่าขออนุญาตพูดว่าหล่อทะลุจักรวาลเพราะว่าคู่นี้เขาไม่ธรรมดาค่ะทำให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ที่1ในไทยและโลกทุกคนค่ะไม่พอนะคะโดยติดเทรนด์สูงสุดอันดับ1ทั้งหมด8ประเทศมันเยอะเกินปุยมุย8ประเทศเลยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย17ประเทศทั่วโลกอะที่ติดเทรนด์อะโอ้โหปังขนาดไหนทุกคนคะงานนี้นะน้องไม่ได้ไปโชว์แค่ความหล่อหลายอย่างเดียวนะคะน้องเนี่ยยังได้รับบทเป็นแอดมินนะคะของ Beyond Car Official ด้วยก็ต้องมีการไลฟ์พาไปดูอาหารใดๆบรรยากาศงานนะนิดนึง นะคะก็พาไปดงไปดูอะไรใดๆเห็นอาหารแล้วก็แบบอยากกินแหละแต่ในความอยากกินก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนถ่ายก่อนเออเท่านั้นไม่พอค่ะเรายังได้เห็นน้องทั้งคู่เนี่ยไปร่วมเฟรมร่วมโต๊ะใช่ไหมกับดารานักแสดงหลายๆท่านอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณมิวสุภสิทธิ์นะคะคุณฟางนะคะคุณเน้งคุณนิวที่ได้ภูมิคุณเดียน่าคุณสกายหรือว่าน้องต่อธนภพก็คือมีครบหมดเลยเป็นยังไงซิดช็อตนี้คือโอ้โหรวมเทพค่ะทุกคนคะงานนี้เขาบอกมันเกินปุยมุ้ยนะคะออร่ามันแบบเอาจริงก็คือเทพพบุตรเทพธิดาเลยอะภาพเนี้ยปังมากเออทิ้งเอาเออหล่อจริงหล่อจริงทุกคนคะในนี้เขาบอกว่ามากกว่าดิฉันอีกนะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าที่นั่นใช่สวรรค์หรือเปล่า อยากเห็นหน้าคนเขียนไหมคะ เดี๋ยวคราวหน้าเอามาให้ดู โอเคทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็น้องยังคงมีผลงานอื่นๆอีกมากมายนะโดยเฉพาะ World Tour นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะ